สวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์วันนี้เสริมทรัพย์จะพาชมต้นไอศกรีมหรือฝักไอศกรีมไอศกรีมบีนหรือฝักไอศกรีมนี่ครับฝักยาวประมาณเมตรนึงครับซึ่งต้นไอศกรีมสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ทางสวนเกษตรเสริมทรัพย์ได้ปรับปรุงแล้วก็นี่ครับเป็นพันธุ์ที่ฝักยาวแล้วก็เนื้อเยอะที่ได้รับประทานแล้วหวานมากเลยครับเนื้อเขาหวานกรอบเหมือนกับเราได้ทานไอศกรีมเดี๋ยวเราไปดูใต้ต้นอีกแถบครับว่านี่ครับฝักเขามีความหนาแล้วก็นี่ครับเราที่เราได้ทานตรงนี้ครับคือเนื้อในของไอศกรีมนี่ครับเนื้อในของฝักไอศกรีมเนี่ยมันเป็นเนื้อเราจะทานเนื้อหุ้มเม็ดของฝักของเขาด้านในแต่วันนี้ยังไม่มีแก่คลิปนี้ที่เรามาทำนี่มันวันนี้วันที่17มีนาคม2564ครับนี่ครับรุ่นนี้ดกมากเลยครับเนี่ยก็ติดหลายร้อยฝักก็เป็นไอศกรีมสวนเกษตรเสริมทรัพย์ซึ่งได้ปลูกไว้ประมาณ2ปีเสร็จแล้วครับก็ดกฝักกองดินเลยครับซึ่งสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ฝักยาวแล้วก็มีเนื้อหุ้มเม็ดที่เรารับประทานแล้วมันรสชาติมันเหมือนกับไอศกรีมมีความกรอบความหอมคือเวลาทานเนื้อเขาจะกรอบแต่ว่าความหอมหวานเหมือนไอศกรีมหรือว่าไอติมถ้าเมืองไทยประเทศไทยก็เรียกว่าต้นไอติมถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็เรียกต้นไอศกรีมบีนหรือว่าเป็นต้นถั่วครับนี่ครับฝักไอศกรีมสวนเกษตรเสริมทรัพย์วันนี้ก็พาชมครับความดกนี่ครับต้นนี้ก็น่าจะร้อยกว่าฝักนี่ครับ1ก้านช่อ1ก้านนี่ก็ติดมีกำลังเริ่มติดแล้วก็ใกล้จะแก่ก็ทยอยออกทั้งปีก็เป็นไม้ที่น่าปลูกคือให้ร่มเงาแล้วก็รับประทานผลได้นะครับเป็นไม้ที่วันข้างหน้าจะมีโอกาสว่าเป็นพืชที่นิยมปลูกกันเหมือนกับมะม่วงสมัยก่อนก็ตอนนี้ก็มะม่วงก็ราคาตกก็คือมันปลูกแล้วมันปลูกกันจำนวนเยอะก็เลยราคาก็เริ่มหล่นเรียกว่าท้องตลาดก็เ
รับไม่ไหวปีนี้ก็เกิดโรคระบาดมีโควิดก็ทำให้ส่งออกไม่ได้ก็ทางสวนเกษตรเสริมทรัพย์ก็เลยพลิกผันปรับปรุงสวนมาปลูกต้นไอศกรีมบ้างก็คือได้ทานแล้วรสชาติมันอร่อยมันหอมหวานเหมือนกับไอศกรีมก็ตอนนี้ก็ปลูกได้2ปีก็ได้เริ่มให้ผลผลิตแต่ช่วงนี้ผมยังไม่ได้จำหน่ายพันธุ์ก็คือเราเป็นช่วงขยายซึ่งจะปลูกแปลงใหม่ซึ่งขยายให้ได้จำนวนหลายๆต้นตอนนี้ก็มีแค่30กว่าต้นก็เป็นต้นตัวผู้บ้างแล้วก็เป็นต้นตัวเมียส่วนหนึ่งก็มันยังน้อยไม่พอที่จะเราจำหน่ายได้นี่ครับท่านที่สนใจทักทายมาครับก็คงประมาณสักปี65นะครับก็คงจะมีการจำหน่ายพันธุ์กิ่งพันธุ์ให้เกษตรกรลูกค้าหรือ FC ที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามทราบข่าวว่าเราจะเปิดสั่งจองเมื่อไหร่ครับนี่ครับเราก็จะถ่ายทำคลิปให้ท่านได้ชมไปเรื่อยๆนี่ครับเรียกว่ามีการอัปเดตคลิปอยู่ตลอดได้ชมพันไม้แปลกๆจากสวนเกษตรเสริมทรัพย์นี่ครับอย่างต้นนี้นี่อย่างเนี่ยก้านเดียวเนี่ยครับก้านเดียวติด5ฝักก็ถือว่าเป็นพืชที่ให้ผลผลิตปลูกเป็นการค้าได้เลยครับขอสวัสดีครับ